สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ในคลิปที่แล้วก่อนที่เรื่องราวจะจบลงเราก็ได้เห็นว่าฝ่าบาทกำลังถูกลอบปรุงพระชนแล้วพวกก่อกบฏจะทำสำเร็จหรือไม่ไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนที่ฝ่าบาทจะถูกดาบปลิดชีพพระองค์ก็ได้ชักดาบขึ้นมาป้องกันตัวได้ทันเวลาเพราะที่จริงแล้วทรงรู้แผนการขององค์ชายบกซุนและได้ทำการซ้อนแผนโดยให้องครักษ์โจฮยอนมูพากำลังทหารเข้ามาแต่ก่อนที่ฮยอนมูจะมาถึงฝ่าบาทถูกองค์ชายบกซุนบังคับให้สละราชบัลลังก์แล้วให้ตนขึ้นครองราชแทนฝ่าบาทถามว่าท่านเคยคิดที่จะเป็นพระราชาโดยชอบธรรมบ้างไหมไม่ทันที่องค์ชายจะตอบบุตรชายของโฮจ็อกก็รีบสั่งให้นางลำลงมือแต่ฮยอนมูก็มาทันเวลาและได้จัดการกับพวกเหล่ากบฏจนราบคาบแต่บุตรชายของโฮจ็อกกลับกล้าที่จะคว้าดาบปิดพระชนชีพฝ่าบาทด้วยตัวเองแต่ก็ถูกยิงจนบาดเจ็บสุดท้ายองค์ชายบกซุนก็ต้องยอมจำนนและพวกก่อกบฏก็ได้รับโทษประหารชีวิตทั้งหมดยกเว้นจางฮยอนเพราะเขาเป็นคนที่ส่งข้อความเสี่ยงจวงให้ฝ่าบาทได้รู้ก่อนที่ฝ่ายตัดเย็บอกจองถามสังกุงว่าในวังหลวงนางจะตามหาคนที่ชื่อลีซุนได้ที่ไหนชอนสังกุงได้ยินเช่นนั้นจึงตอบว่าที่นางกล้าเอ่ยชื่อฝ่าบาทแถมยังคิดอาจเอื้อมและคิดว่าที่อกจองเข้าวังมาเพราะหวังจะใช้ความงามทำให้ฝ่าบาทหลงไหลเมื่อฝ่ายใต้ถูกกวาดล้างจะต้องหาคนมาทดแทนเหล่าขุนนางและบัณฑิตฝ่ายตะวันตกเรียกร้องให้มินยูจุงกลับมาแม้ฝ่าบาทจะลำบากพระทัยแต่ก็จำต้องให้เขากลับเข้ารับตำแหน่งรองเสนาบดีอีกครั้งเมื่อมินยูจุงกับฝ่าบาทเผชิญหน้ากันก็เหมือนกับไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่มินยูจุงคิดจะสั่งสอนให้ฝ่าบาทรู้อีกครั้งว่ายังไงอำนาจที่แท้จริงก็เป็นของขุนนางในขณะที่ฝ่าบาทก็คิดใช้เขาเป็นเครื่องมือคานอำนาจหากหมดประโยชน์เมื่อไหร่ก็จะกำจัดเขาให้พ้นทางเช่นกันจางฮยอนที่รอดชีวิตจากการถูกประหารเขาบอกให้โจชาซอกรู้ว่าแท้จริงแล้วอกจองรู้จักกับฝ่าบาทมาก่อนและทั้งคู่ต่างมีความรู้สึกดีๆให้กันแต่อกจองไม่รู้ว่าเขาคือพระราชานางรู้แค่ว่าเขาคือหัวหน้าองครักษ์โจชาซอกจึงบอกให้พระอัยยิกาได้รู้พระนางเห็นว่านี่คือโอกาสทองจึงให้คนไปพาอกจองมาขัดสีชวีวันเพื่อเตรียมถวายตัวระหว่างนั้นอกจองลำดับเหตุการณ์ที่ผ่านมาจึงได้รู้ว่าหัวหน้าองครักษ์ที่นางมอบหัวใจให้นั้นแท้จริงแล้วเขาคือพระราชาเมื่อได้เจอฝ่าบาทประทับอยู่กับพระอัยยิกาทั้งนางและฝ่าบาทต่างตกใจด้วยกันทั้งคู่พระอัยยิกาเปิดโอกาสให้ทั้งคู่ได้อยู่ด้วยกันตามลำพังฝ่าบาทคิดว่าที่ผ่านมาเป็นแผนที่อกจองตั้งใจจัดฉากไว้ตั้งแต่แรกจึงกริ้วมากทรงจับร่างของอกจองลงกับพื้นและบอกว่าในเมื่อนางต้องการเช่นนี้ก็จะทำให้นางสมปรารถนาและจะให้นางได้เป็นพระสนมแต่อกจองบอกว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่นางต้องการแต่เพราะฝ่าบาทเองต่างหากที่โกหกว่าตัวเองเป็นหัวหน้าองครักษ์และให้นางมาตามหาที่นี่หากนางรู้ว่าเขาคือพระราชาก็จะไม่มีวันเข้าวังมาอย่างเด็ดขาดฝ่าบาทถามว่าเจ้าจะบอกว่าก่อนจะยกน้ำชาเข้ามาเจ้าไม่รู้ว่าข้าคือพระราชาอย่างนั้นหรออกจองที่รู้ก่อนหน้านี้เพียงไม่นานจึงไม่กล้าปฏิเสธยิ่งทำให้ฝ่าบาทเข้าพระทัยผิดทรงบอกกับนางว่าต่อไปอย่าได้มาให้พระองค์เห็นหน้าอีกเหตุการณ์นี้ทำให้ทั้งสองต่างก็เจ็บปวดด้วยกันทั้งคู่พระมเหสีออกไปเยี่ยมชาวบ้านที่เจ็บป่วยที่สถานพยาบาลของคนจนและได้เจอกับคุณหนูมินที่นี่มีเด็กที่ป่วยเป็นฝีดาษซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายแต่พระมเหสีกลับไม่รังเกียจและยังถามอาการของเด็กคนนั้นด้วยความเป็นห่วงพระมเหสีบังเอิญเจอกับอกจองและจำนางได้ทรงพูดคุยกับนางและบอกว่าดีใจมากที่มีคนรู้ใจเข้ามาอยู่ในวังด้วยจากนั้นก็เสด็จไปพบกับเพื่อนที่มาจากนอกวังเพราะข่าวที่พระมเหสีไม่เป็นที่โปรดปรานของฝ่าบาทถูกแพร่ออกไปจึงทำให้พระนางถูกเพื่อนที่เข้ามาพร้อมกับคุณตู่มินแซงถามด้วยความเยาะหยันว่าเป็นความจริงหรือไม่ที่ฝ่าบาทไม่เคยเสด็จไปหาเลยพระมเหสีอ้ำอึ้งและก่อนที่จะตอบออกไปฝ่าบาทเสด็จมาได้ยินเข้าพอดีจึงขอตัวพระมเหสีให้ไปเดินเล่นด้วยกันเพื่อให้คนพวกนั้นเข้าใจว่าทรงรักใคร่กันดีพระมเหสีถามว่าทำไมจึงทำเช่นนี้เพราะฝ่าบาทเคยบอกไว้ว่าเลือกพระนางก็เพราะเกมทางการเมืองฝ่าบาทตอบว่าถึงจะเป็นเช่นนั้นแต่อย่างไรพระนางก็ขึ้นชื่อว่าเป็นพระมเหสีของพระองค์จึงอยากจะปกป้องศักดิ์ศรีของนางไว้เพียงเท่านี้ก็ทำให้หัวใจของพระมเหสีเป็นสุขเหลือเกินแล้ว
คุณหนูมินที่แซงทำเป็นห่วงใยพระมเหสีแต่เมื่อได้เห็นสิ่งที่ฝ่าบาทปฏิบัติกับพระมเหสีแล้วทำให้นางเกิดความริษยาจากเดิมที่ปฏิเสธการเข้าไปเป็นพระสนมจึงเปลี่ยนใจขึ้นมาทันทีแต่ขอให้มีพิธีแต่งตั้งและต้องเป็นสนมขั้นที่สองซุกอือเป็นอย่างน้อยวันนี้เป็นวันครบกำหนดที่ฝ่าบาทจะต้องเสด็จไปหาพระมเหสีที่ผ่านมาทรงบ่ายเบี่ยงมาตลอดโดยอ้างว่าประชวรแต่ครั้งนี้อาจจะเพราะสงสารพระมเหสีหรือผิดหวังในตัวโอ๊กจองก็ไม่ทราบได้ทรงสั่งให้ขันทีแจ้งว่าจะเสด็จไปพระมเหสีให้โอ๊กจองมาช่วยแต่งตัวเหมือนเมื่อครั้งที่เข้ารับการคัดเลือกพระชายาแต่พระมเหสีนั้นบุญน้อยนักทั้งที่โอกาสทองมาถึงแล้วแท้ๆกลับทรงประชวรขึ้นมาอย่างกระทันหันเมื่อหมอหลวงได้ตรวจพระอาการก็พบว่าทรงเป็นโรคฝีดาษที่ติดมาเมื่อครั้งไปเยี่ยมชาวบ้านที่สถานพยาบาลพระพันปีรับสั่งให้ทุกคนปิดเรื่องนี้เป็นความลับและให้ยกเลิกการเข้าหอของฝ่าบาทโดยอ้างว่าพระมเหสีเหนื่อยมากและตอนนี้พบนางในป่วยเป็นโรคฝีดาษจึงให้ฝ่าบาทย้ายไปอยู่ที่วังช้างขยองก่อนส่วนพระมเหสีนั้นจะตามไปในภายหลังที่ฝ่ายตัดเย็บไม่มีนางในคนไหนกล้านำฉลองพระองค์ไปส่งที่ตำหนักพระมเหสีอกจองจึงรับอาสาไปเองพระมเหสีแต่เดิมนั้นมีพระพรานามัยอ่อนแอเพราะเป็นโรคหอบอยู่ก่อนแล้วเมื่อติดโรคฝีดาษจึงทรุดลงอย่างรวดเร็วก่อนพระนางจะสิ้นใจทรงต้องการพบฝ่าบาทเป็นครั้งสุดท้ายอกจองตามหาจนได้เจอฝ่าบาทที่กำลังจะเสด็จออกนอกวังและได้บอกถึงอาการป่วยของพระมเหสีให้ทรงทราบพระพันปีกริ้วมากทรงด่าทออกจองและสั่งห้ามฝ่าบาทไม่ให้เสด็จไปหาพระมเหสีแต่ฝ่าบาทไม่ยอมเมื่อได้เห็นพระมเหสีที่กำลังจะสิ้นใจฝ่าบาทขอโทษที่ใช้นางเป็นเครื่องมือและขอโทษที่ไม่อาจรักนางได้ในที่สุดพระมเหสีก็สิ้นพระชนม์ในอ้อมกอดของฝ่าบาทอย่างน้อยพระนางก็มีความสุขก่อนที่จะจากโลกนี้ไปการสิ้นพระชนม์ของพระมเหสีทำให้ฝ่าบาทเสียพระทัยมากเพราะรู้สึกผิดต่อพระนางที่ผ่านมาแม้พระมเหสีจะรู้ว่าฝ่าบาทไม่เคยมีพระทัยให้และใช้นางเป็นหมากทางการเมืองก็ไม่เคยเรียกร้องสิ่งใดพระมเหสีสิ้นพระชนม์ได้ไม่นานเหล่าขุนนางก็เรียกร้องให้มีการแต่งตั้งพระมเหสีองค์ใหม่พระพันปีขอให้ฝ่าบาทพิจารณาคุณหนูมินธิดาของมินยูจุงแต่ฝ่าบาทยังคงปฏิเสธพระพันปีจึงวางแผนมัดมือชกโดยจะให้คุณหนูมินใส่ชุดวอนซำในงานครบรอบสถาปนาซึ่งปกติชุดนี้จะใช้สำหรับเชื้อพระวงศ์ในงานพิธีเท่านั้นพระพันปีพาคุณหนูมินไปวัดตัวที่ห้องตัดเย็บนางจึงได้เจอกับอกจองและบอกว่าเจ้ากับข้าดูจะมีวาสนาต่อกันถึงได้เจอกันบ่อยๆชอนซังกุงให้เหล่านางนายแข่งขันกันออกแบบและตัดเย็บชุดของใครดีที่สุดจะได้รับคัดเลือกฝั่งจางฮยอนการค้าของเขาในตอนนี้เริ่มมีปัญหาเพราะถูกมินยูจุงขัดผลประโยชน์ยิ่งได้รู้ว่าเขาจะส่งบุตรสาวเป็นพระมเหสีด้วยแล้วจึงนำเรื่องที่เขาเคยปกปิดการตายของภรรยาระหว่างการคัดเลือกพระชายาในครั้งนั้นขึ้นมาข่มขู่ทำให้มินยูจุงกังวลใจไม่น้อยฝ่าบาทเองหลังประหารพวกก่อกบฏก็มีอาการวิตกกังวลทรงเห็นภาพองค์ชายบกซุนตามหลอกหลอนตลอดเวลาเมื่อบรรทมไม่หลับจึงออกไปเดินนอกตำหนักจนได้ไปเจอกับอกจองพอนางเห็นฝ่าบาทก็รีบทูลลาแต่ฝ่าบาทขอให้นางอยู่เป็นเพื่อนก่อนและสิ่งที่ฝ่าบาทไม่เคยพูดกับใครกลับกล้าที่จะระบายให้อกจองได้ฟังถึงภาระอันหนักอึ้งและความรู้สึกผิดที่ได้สั่งในประเทศครอบครัวของกบฏฝ่ายใต้รวมถึงสั่งประหารองค์ชายบกซุนที่เป็นพระญาติแต่ก็ต้องทำท่าวางอำนาจให้เหล่าขุนนางได้เกรงกลัวอกจองปลอบใจว่าทรงทำอย่างสมเหตุผลแล้วการได้ระบายกับอกจองทำให้เช้าวันนี้ฝ่าบาทตื่นบรรทมด้วยความสดชื่นกว่าที่ผ่านมาและแซงเปลี่ยนเส้นทางให้ผ่านฝ่ายตัดเย็บพวกนางในคนอื่นๆต่างพากันกระดีกระดามีเพียงอกจองคนเดียวเท่านั้นที่ไม่เงยหน้ามองพระพักฝ่าบาทเลยทำให้ฝ่าบาทเสียเซลไม่น้อยฉลองพระองค์ของฝ่าบาทเริ่มครับจึงต้องตัดใหม่แต่ฝ่ายตัดเย็บในตอนนั้นมีอกจองอยู่คนเดียวนางจึงต้องไปวัดตัวให้พระองค์เองทำให้ทรงนึกถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นก่อนอกจองจะไปฝ่าบาทขอให้นางชงชาให้ดื่มแต่อกจองบอกว่าครั้งที่แล้วเป็นรับสั่งของพระอัยยิกาแต่หน้าที่ของนางคืออยู่ฝ่ายตัดเย็บแต่จะบอกให้คนของฝ่าบาทเตรียมให้ฝ่าบาทไม่รู้จะทำยังไงจึงบอกให้นางไปแก้ฉลองพระองค์หลายต่อหลายชุดโดยอ้างว่าชุดเหล่านั้นคับบ้างหลวมบ้างเย็บไม่ดีบ้างเพื่อให้นางอยู่ที่นั่นนานๆเคยดูแต่คุณชายปากแข็งเจอฝ่าบาทปากแข็งเข้าไปน่ารักชะมัด
ฝ่าบาทเฝ้ามองอกจองทำให้พระองค์นึกถึงเด็กคนนั้นขึ้นมาเพราะมีหลายเหตุการณ์ที่ช่างคล้ายกันเหลือเกินเมื่ออกจองแก้เสร็จแล้วฝ่าบาทก็ยังหาเรื่องติและบอกให้นางนำกลับไปแก้แล้วมาส่งให้พระองค์ด้วยตัวเององค์ชายดงพยองหลงรักอกจองมานานเขาเห็นนางในคนหนึ่งเหมือนอกจองจึงไปคาดคั้นถามกับจางฮีแจแม่ของอกจองจึงบอกให้องค์ชายรู้ว่าอกจองเข้าไปเป็นนางในแล้วพอได้เจอกันองค์ชายถามว่าทำไมถึงไม่ไปต้าชิงอกจองตอบว่านางไม่มีทางให้ไปแล้วองค์ชายจึงคิดจะทูลขอนางกับฝ่าบาทแต่ในตอนนั้นฝ่าบาทมีราชกิจด่วนจึงขอให้องค์ชายมาพบในตอนเย็นอกจองแก้ไขเสื้อผ้าเสร็จแล้วแต่นางกลับไม่ได้นำไปส่งให้ฝ่าบาทด้วยตัวเองฝ่าบาทเสียเซลล์อีกครั้งถึงขนาดเสด็จไปห้องตัดเย็บด้วยตัวเองแต่ไม่เจออกจองแถมทำเป็นเนียนโดยบอกว่าตอนที่อกจองไปวัดตัวให้นั้นยังไม่ได้กินข้าวขนาดอาจจะเล็กไปจึงอยากให้นางไปวัดให้ใหม่ชอนซังกุงจะวัดให้แต่ฝ่าบาทบอกไม่ต้องเดี๋ยวพระองค์จะลดน้ำหนักเองเอ็นดูฝ่าบาทมากฉากนี้ฝ่าบาทสั่งให้ขันทีรอจนกว่าอกจองจะกลับมาแล้วพาไปพบพระองค์เมื่ออกจองไปถึงฝ่าบาทก็ตำหนินางเป็นการใหญ่ว่าหน้าที่ของนางในคือการดูแลพระราชาแต่นางกลับไปทำงานอย่างอื่นและที่นางเขาวางมาเพื่อที่จะตามหาลีซุนดังนั้นพวกเราควรที่จะได้เจอกันบ่อยๆแต่พอพระองค์เรียกหานางกลับไม่มาอกจองตอบว่านางเข้าวางมาด้วยเหตุผลนั้นก็จริงแต่ที่นี่ไม่มีหัวหน้าองครักษ์หากแต่มีเพียงพระราชาที่สูงศักดิ์แล้วนางก็ทูลลาออกมาจาขยองแอบลอกแบบของอกจองถึงวันตัดสินชุดของทั้งคู่ได้เข้ารอบเพราะแบบนั้นเหมือนกันเป๊ะแต่สุดท้ายอกจองก็เป็นฝ่ายชนะเพราะนอกจากชุดจะสวยงามแล้วนางยังได้ใส่กลิ่นจากไม้จันหอมลงไปด้วยคุณหนูมินขอพระพันปีลองชุดที่ตำหนักของพระมเหสีที่ว่างอยู่พระพันปีอนุญาตและสั่งให้คนบอกให้ฝ่าบาทเสด็จไปที่นั่นเพื่อให้พระองค์ได้เห็นความงามของคุณหนูมินเมื่อได้ใส่ชุดนั้นจาขยองเจ็บใจที่นางพ่ายแพ้ให้แก่อกจองจึงหลอกอกจองว่าคุณหนูมินให้ใส่ชุดให้ดูก่อนเพื่อจะได้เห็นชุดทั้งตัวเพราะห้องนี้ไม่มีกระจกบานใหญ่ฝ่าบาทเสด็จไปถึงก่อนพระพันปีและคุณหนูมินจึงกลายเป็นว่าได้เห็นความงามของอกจองแทนแต่พอพระพันปีมาเห็นเขาก็กลิ้วมากและบอกให้ฝ่าบาทออกไปข้างนอกก่อนจากนั้นพระพันปีก็เข้าไปตบหน้าอกจองและไล่นางออกจากวังหลวงยังไม่ทันที่อกจองจะได้พูดอะไรจาขยองรีบบอกว่าเป็นความผิดของนางเองที่ห้ามอกจองไม่สำเร็จแม่คนนี้ตอนเด็กนิสัยเป็นยังไงตอนโตก็ไม่เปลี่ยนไปเลยสักนิดน่าตกจริงๆอกจองถูกชอนซังกุงต่อว่าที่ทำให้ห้องตัดเย็บเสื่อมเสียและจะไล่นางออกแต่นางก็ยังไม่ยอมบอกว่าถูกจาขยองใส่ร้ายสุดท้ายอกจองถูกลงโทษให้ไปทำงานซักผ้าและไม่ให้เข้าไปทำงานที่ห้องตัดเย็บอีกฝั่งคุณหนูมินก็วางท่าราวกับว่าตัวเองได้เป็นพระมเหสีแล้วก็ไม่ปานเมื่อเห็นอกจองอยู่กับองค์ชายดงพยองก็เตือนนางว่าอย่าได้คิดเข้าหาเชื้อพระวงศ์จะดีกว่านางในก็ควรจะมีเส้นทางของตัวเองอย่าได้ไปมองบนฟ้าที่ไม่คู่ควรอกจองยิ่งถูกแกล้งหนักขึ้นแค่ซักผ้าของเชื้อพระวงศ์ก็หนักพออยู่แล้วพวกนางยังให้นางในจากแผนกอื่นเอาผ้ามาให้อกจองซักเพิ่มอีกแถมยังผลักนางจนตกลงไปในบ่อจนเปียกปอนสภาพของนางน่าสงสารมากพระพันปีพยายามอย่างเต็มที่ที่จะยัดเยียดคุณหนูมินให้ฝ่าบาทแต่ฝ่าบาทนั้นกลับคิดถึงแต่อกจองจนในที่สุดก็ออกไปหานางท่ามกลางสายฝนโดยไม่ให้ใครตามมาและหลังจากที่ปากแข็งมานานสุดท้ายก็พูดความในใจออกมาจนหมดสิ้นว่าต้องแกล้งหาข้ออ้างเพื่อที่จะได้เจอนางอกจองยังยืนยันว่านางเข้ามาหาลีซุนที่เป็นหัวหน้าองครักษ์แต่ฝ่าบาทนั้นสูงส่งและเปรียบเสมือนท้องฟ้าที่คนต่ำต้อยอย่างนางไม่อาจจะสัมผัสได้ฝ่าบาทบอกว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าจงดูให้ชัดๆว่าท้องฟ้านั้นจะโน้มมาหาเจ้าเองแล้วฝ่าบาทก็คว้าตัวอกจองมาจูบอย่างดูดดื่มโอ้ยฟินมากเมื่อกี้แอดมินยังสงสารอกจองอยู่เลยแต่ตอนนี้อิจฉานางมาก EP 7และ8ก็จบลงแล้วนะคะพบกับความฟินของฝ่าบาทและอกจองต่อในคลิปหน้าถ้าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับการทำตอนต่อไปด้วยนะคะคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ